ุดยอดอาหารที่เกิดจากการเกาะกระแสที่ฮิตที่สุดในตอนนี้อย่างไข่มุกกับการนำมารวมกับอาหารที่ฮิตที่สุดของเบบี้โมจิโกะกับเมนูไข่มุกดองขนองรักคือมันมีกระแสไข่มุกอะใน Facebook ในโซเชียลใน Twitter ใน IG ในชีวิตจริงเยอะมากมีใช่ๆที่เขาเพิ่งไปงานจับมือกันมาไม่ใช่คนละไข่มุกนั่นมันไข่มุก BNK เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือไข่หมูก็มันเป็นกระแสทั่วอาณาจักรมากตอนนี้แล้วมันก็มีคนเอามาทำของคาวใช่ไหมทำว่ากะเพราไข่มุกบ้างราดหน้าไข่มุกบ้างก๋วยเตี๋ยวไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าแบบฉันจะพลาดกระแสนี้ไม่ได้ฉันจะลองทำไข่มุกดองขนองรักมันไข่เหมือนกันอะทำไมใช่มันจะใช่มันไข่เหมือนกันทำไมอ้วนอะขอขอบคุณนะคะตอนเดอะสแน็คนะคะส่งไข่มุกมาให้จากเพอร์สตการ์นะคะขอเขาแล้วไข่มุกขอคอฟฟี่เพราะแถวเนี้ยไม่มีคือหาซื้อยากมากไม่รู้ทำไมไม่มีขายเลยนะคะเรากำลังจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไข่มุกแล้วเราก็แบบตามหาซื้อไข่มุกที่เขาขายเป็นแบบต้มอ่ะไม่มีเลยคือมุกหมดทุกที่เราไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นแบบนี้อุ้ยใส่หมดถุงเลยป่ะพี่ใส่แค่ครึ่งถุงก็พออันนี้ขอยกตำแหน่งคนไข่มุกให้น้องชอยมีแกคุณเป็นเจ้าของบริษัทโอ้ยขอโทษค่ะโอเคระหว่างนี้เราจะทำน้ำดองกันนะคะน้ำดองก็สูตรเดิมๆสูตรสำเร็จคือน้ำถ้วยครึ่งน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลอีกประมาณครึ่งถ้วยแบบแน่นๆเลยนะโดยที่แบ่งเป็นน้ำตาลทรายครึ่งนึงกับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งนึงใส่ไปถ้วยครึ่งก็น้ำปลางกอ่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะพี่ตามมาให้หน่อยเปิดประตูหลังบ้านให้หน่อยเปิดประตูหลังบ้านก็เหยียบมาก่อนเปิดยังไงเราอยู่ขวางนั่นแล้วก็จะต้องให้เขาเอาไปล้างออกก่อนเอาน้ำข้นๆออกก่อนเพื่อที่จะได้มีน้ำใหม่ใสๆที่จะสามารถซึมในไข่มุกที่เหลือรอดชีวิตอยู่ได้ก็มีอันที่ได้อยู่ดูมันก็สุกบ้างไม่สุกบ้างไม่เป็นไรหรอกน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วมันสุกแล้วทำไมสุกมันสุกเร็วขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกให้ต้มชั่วโมงนึงเขาขอแช่น้ำแล้วไหมเฮ้ยอันนี้ได้หมดเลยแล้วใส่น้ำเดือดกับไม่เดือดพี่ว่าตาพี่ว่าพอเดือดแล้วมันทำให้มันสุกเลยมันละลายไม่ได้มันสุกทันเหมือนกับมันแตกตัวไม่ได้อ่ะใช่เฮ้ยมันพองแล้วสาระซ่อนอยู่นะฟังดีๆทุกคนรอหาสาระวันนี้ที่แท้ก็คือบอกว่าเหมือนเวลาคนเกิดมามันต้องคัดเลือกคนที่แข็งแรงที่สุดที่จะได้อยู่ต่อเหมือนไข่มุกจริงไข่มุกเป็นที่แข็งแรงที่สุดก็จะไม่ละลายหายไปเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยปกติอันนี้คือถ้าเป็นกินที่ร้านก็คือเขาจะเอานี้ใส่เลยสุกเกินไปนิดนึงสุกเกินไปมันจะเป็นยังไงมันจะเละเกินสุกเกินไปเป็นไงอันนี้สุกเกินไปไม่สุกเกินไปก็คือเสาทำน้ำจิ้มดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้น้ำจิ้มจะใช้เป็นแบบตำเอานะคะกระเทียมหนึ่งกำมือก็พริกวันนี้ใส่ลงไปฮัทท็อกฮัทท็อกโต๊ะมันไม่ค่อยแข็งแรงอะไปกระเทียมมันมีชีวิตกระเทียมยังมีชีวิตโขกไปค่ะอุ๊ยพี่หนูต้องการแรงควายอ่ะขอยิ้มแรงหน่อยถ้าเป็นผู้ชายจะถนัดเรื่องตำกับผู้หญิงตำพริกตำแตกครับเติมน้ำไหมอ่ะผู้หญิงเวลานั่งจะนั่งตำจะนั่งงี้ใช่ไหมตำมันไม่ได้แรงจะตำพริกมันต้องงี้คนทางแบบข้าวเออตำมึงตำบ้านไม่เป็นไรหรอไปไกลๆกูอีกเดี๋ยวพริกก็เข้าตาหรอกพี่จริงๆอ่ะที่เขาไม่เลิกตำอ่ะเขาได้จังหวะอู้งานไงโอ้โหสบายมากเลยอู้งานตำกินฉลาดดิจบแล้วเบอร์นี่กินไม่ได้แบบเนี้ยไม่ได้เตรียมน้ำตาลนะคะหั่นฝอยไว้สำหรับทำน้ำจิ้มไม่มีเยอะเกินโขกพริกกระเทียมได้ที่นะคะก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวข้างตัวบีบมะนาวบีบมะนาวข้างงูโปเกมอนโปเกมอนละบีบมะนาวข้างงูโอ้โหไม่เคยเจอมะนาวที่ไหนที่มีเม็ดเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมึงไม่ควร
เกิดมาเป็นมะนาวเกิดมาเป็นเม็ดมะนาวมากกว่ามะนาวใหม่หวังว่าจะดีกว่าเดิมน้ำจิ้มวันนี้ที่ทำอ่ะเป็นสูตรเนี้ยสามารถไปทำกินกับพวกปลาเผาได้มันจะเป็นสูตรที่ไม่มีรากผักชีไม่มีผักชีน้ำมันจะเป็นสีส้มๆหน่อยหรืออันนี้น้ำเยอะกว่าเยอะเลยลูกเดียวเท่ากับแบบประมาณ5ลูกของเมื่อกี้เนี้ยเม็ดเมื่อกี้นี้เยอะบักเยอะตุนน่าเกลียดชิมน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มโคตรดีเฮ้ยไข่มุกเริ่มได้แล้วว่ะไปดูซิเฮ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนการกด subscribe อ่ะมันเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสนับสนุนยูทูบเบอร์1ข้อ2คือการกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยมันจะแจ้งเตือนทุกคนไม่ต้องแบบมานั่งเซิร์ชว่าแบบเบบี้มูจิโกะคือมันแค่แบบมันจะขึ้นมาเลยเฮ้ยเบบี้มูจิโกะมีคลิปใหม่แล้วนะมันแจ้งเตือนได้โดยฟรีๆแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกดหน่อยนะกดหน่อยกดหมายถึงกดกระดิ่งเหรอกดตังค์ให้หนูหน่อยกดให้หน่อยนะไม่มีแล้วเดือนเดียวชอมาแล้วค่ะชอมาแล้วค่ะได้ๆๆๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่มุกลงไปเลยนะคะใส่แล้วนะอู้เอาละน้ำดองเย็นแล้วอันนี้ไม่ต้องรอให้เย็นนะคะเพราะว่าอันนี้เราดองของสุกมันร้อนมันโดนความร้อนได้ดูแบบน่ากินมากค่ะทุกคนปกติไข่มุกมันจะไงหวานมากแต่เนี้ยมันจะแบบเข้มมากนี่เดี๋ยวเราจะแช่ไว้1คืนนะคะนี่ไงพอของกินเริ่มมาอีกแล้วกินได้เลยนะกินได้เป็นไงอร่อยเดี๋ยวรอกินพรุ่งนี้นะคะผ่านไป1วันแล้วรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกินกับข้าวใช่ลูกเป็นกินกับข้าวสูตรร้อนแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มราดมาแล้วค่ะอุ๊ยมันต้องอร่อยมากแน่เลยมันจะอร่อยหรือเปล่าเราต้องลุ้นด้วยเราต้องลุ้นเดี๋ยวขอดูหน้าตาก่อนเข้ามาใกล้ๆจะใช่ดูหน้าตา1 2 3มันตกตะกอนหายไปไหนดูหน้าตามันดิโอ้มันบวมขึ้นเว้ยมันบวมขึ้นว่าตรงไหนนี่สวยตรงกลางเลยสีสวยเหมือนไข่ปลาคาเวียร์เลยสีเหมือนไข่ปลาคาเวียร์อยากชอยมากให้ชิมก่อนเลยใช่ไหมใช่ท่านนะน้ำปลาลงไปนั่นแหละยอดอาหารที่เกิดจากการเกาะกระแสที่ฮิตที่สุดในตอนนี้อย่างไข่มุกกับการนำมารวมกับอาหารที่ฮิตที่สุดของเบบี้โมจิโกะกับเมนูไข่มุกดองขนมรักหนูไม่ได้กินเลยอ่ะชิมเลยไหมชิมเลยพี่เอาเลยเริ่มชิมเลยชิมเลยเอาเลยลุยแบบนี้เลยเหรอเออแบบนี้เลยโอเคคำแรกตักให้น้องซอยชิมก่อนเลยดูเหรอโอ้อะไรวะอ่ะเดี๋ยวชิมเพื่อนแช่แช่มาเริ่มเอาเข้าเลย1 2 3เราไว้พี่จะต่อชิมดีกว่าป่ะมีกับข้าวมาเพิ่มให้มีของดีมีของดีไข่อนามาพี่ดองเมื่อวานอ่ะนะเดี๋ยวขอล้างปากอุ้ยเฮียคำใหญ่ไปดูกี่ดูคำนี้แล้วไม่ได้ขายด้วยไม่ได้ขายด้วยอ่ะพูดเลยอธิบายไม่ถูกใช่ไหมไม่แย่แต่ถามว่ากินอีกไหมไม่อร่อยไหมไม่รู้อ่ะไข่มุกอ่ะมันมีหวานนิดนิดมันคือแป้งที่หวานนิดนิดหวานนิดนิดแบบนิดเดียวเลยแต่ว่ามันขายเท็กเจอร์มันความหนึบหนับพอมันเจอปลาดองเข้าไปอ่ะรสชาติมันสู้ไม่ได้เฮ้ยจริงเหรอเท็กเจอร์มันขนมแต่รสชาติแม่งเสือกเป็นน้ำปลาโอเคสรุปแล้วคือรสชาติอ่ะอร่อยแต่เท็กเจอร์มันไม่คุ้นเจอข้าวแล้วไม่ให้มาดองชิมดีกว่าบอกอร่อยแล้วรสชาติมันเหมือนอะไรป้าดวงบอกไม่ถูกใช่ไหมป้าดวงบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกตีใหม่อ่ะกินไข่เปล่าอร่อยงั้นดูยกให้หมดเลยไปละกินกันเลยเอาให้อร่อยใจตูตูดูตูดูตูตูตูดูตูเอาจริงๆคือขอสรุปว่าตามความเห็นของคนนี้คือ
ไข่มุกมันควรอยู่เป็นของหวานของมันจริงๆอ่ะคือมันอร่อยเว้ยถามว่าทำของคาวกินได้ไหมกินได้เพราะมันก็เป็นแค่แป้งเหมือนที่ทุกคนบอกจริงๆแหละแต่ฟิลลิ่งมันไม่ใช่อ่ะมันขัดฟิลมากคือพอเราเห็นว่าเราต้องกินอะไรที่หน้าตากลมๆดำๆกับข้าวอ่ะเหมือนเวลาเรากินต้มยำกุ้งสีฟ้าถ้าเรากินต้มยำกุ้งสีฟ้ามันก็รสชาติมันก็อร่อยแต่ว่าหน้าตามันจะแบบง่ายๆมันคือรสกินเสียมันได้แค่รสมันไม่ได้ลูกสำหรับพี่นะไข่มุกคือไข่มุกจะเป็นเพนกวินที่แข็งแรงเฮ้